Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแมนนะกับเกม Juiced World The Grand ซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลาที่รีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะผมเรียกว่าผมก็ยังกลับมาทันนะเรียกว่าติดภารกิจส่วนตัวจัดๆเลยนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมอารีกหน้าอย่าลืมกันนะครับผมกิฟต์โทนาโอ้โหกิฟต์โทนาแล้วแต่คนจะเรียกนะผมก็เป็นการ์ดม่วงทองแสนวิบวับนะผมแต่ขอพูดถึงลีกนี้ก่อนนะผมก็กำลังจะแจกไปแล้วนะสำหรับลีกเอ็ดดาโพสรัสนะผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่94แรงโดมิเนเตอร์มีแต้มอยู่ 1,185 นะผมผู้หลังท้ายมีแต้มอยู่ 1,093 นะผมก็2คนเลยที่ 1,093 ขอให้เขาได้การ์ดไปนะผมผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่ 2,454 ใครว่าไม่เดือดไม่จริงนี่ครับผมเพราะอันดับ1มีแต้มต้อง 2,400 นะผมมาปิดท้ายกันหน่อยก็แล้วกันไหนๆพี่ป๊อปก็มาทันเนี่ยผมเรียกว่ามาทันจัดๆเลยทีเดียวอยากเห็นตัวไหนกันผมก็จะเอาตัวไปไหมซิกเนเจอร์เลยของผมก็แล้วกันเนี่ยผมก็จะเอาเป็นนกเนื้อ เลยมาผมวัดใจกันนะผมนกเนื้อน้ำมาลุยคู่ต่อสู้กันหน่อยก็แล้วกันอย่าหาว่าพี่รังแกเลยนะหรือว่าพิมแข็งแกร่งจริงวงเล็บเลยพิมแข็งแกร่งจริงโอ้ยเขาวางมาดีมากเลยทีเดียวที่มาสูตรกูเลยนี่พื้นเนื้อน้ำเนี่ยแต่เผอิญว่าฉันมีนุ๊กยังไงล่ะเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะผมโอ้โหเสียงดังมากเลยทีเดียวขอเบาเสียงหน่อยละกันนะผมไม่ได้วะโอ้โหสุดจัดเลยเดียวเฮ้ยไอคนนี้มัน VIP รู้ได้ยังไงว่าเป็น VIP นะผมเพราะว่ามีสเตโกสอรัส72เลเวล38ไอคนนี้เป็น VIP ดังนั้นเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะผมพูดเลยนี่มันศัตรูใส่ฟรีชัดๆฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละมาเลยใส่ก็มาได้แล้วสเตโกสอรัส72โจมตี3ตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายแน่ๆทำได้แค่นี้เองเหรอความสามารถจะมีแค่นี้เองเหรอเซตชั้นซะสิอย่างงี้เปลี่ยนไปเลยนี่ความโกรธแค้นมันมีความโกรธแค้นมันมีโจมตี1โจมตี2นะผมไอ้พวกมีเงินทรัพย์สินอำนาจผู้ที่ได้ครอบครองทุกอย่างคือราชาโจรสลัดใช่ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วมาเลยมีทีเด็ดเข็ม2เลยเหรอไม่ธรรมดาเองเลเวล26ครับผมนี่แหละคือจุดอ่อนของมันแกแพ้พอทีมแรกเกียร์2นี่แหละเปลี่ยนตัวมี2ครับผมดูสิจะทำอะไรเราได้โจมตี1ผมยังรอดนะผมโอเคมันเหลือ1เท่านั้นไม่คิดว่าฉันจะเล่นเด็กเร็วสิท่าเซตโกสิครับนี่ตะกี้แกทำอะไรไว้ฉันบาดเจ็บแต่ฉันไม่ตายฉันจะกลับมาทวงแค้นคืนตายซะนี่แน่ตบก็ให้มีตัวแคทออฟเซชั่นเลเวล40อิจฉาจัดจ้านใช้พลังอิจฉาให้เป็นไฟไฟเท่านั้นที่จะลุกโชนช่วงเจชวานในเวลานี้มาเลยมี5จะทำไงจมตี4นะผมตายดิครับเงี้ยเอื้อรู้ได้ไงวะต้องรู้อยู่แล้วเรามีแค่สแต็กแค่2เท่านั้นนะผมจัดการมันให้มันรู้ว่าใครคือเนื้อที่แข็งแกร่งที่สุดปาริโอเน่ขย่ำมันงับงับโอเคตามสไตล์สายบริโอเนตนี่มันเป็นไอ้นี่ป่ะสเปนโซลิดมีเศษมีเศษชนะแล้วทุกคนการ์ดรออยู่ข้างหน้าแน่นอนใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาจะจัดนะผมเพราะว่าผมแบบเข้ามากระชั้นชิดมากๆเลยทีเดียวแต่ก็อุ้ยเหลือ2นาทีเนี่ยจัดให้สุดไปเลยไหนๆก็ไหนๆนะผมรวมพลพรรคคนรักไดโนเสาร์ตัวแรกของผมนี่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นไม่อยากจะคิดอ่ะไม่อยากจะพูดนะผมเอานี่แล้วก็แน่นอนเลยตัวซิกเนเจอร์ของผมนะผมโดโดมาลุยกันดีแฝนะผมมาดูกันว่าลีกนี้จะเป็นเช่นไรถ้าฝ่ายตรงข้ามเจออย่างนี้เข้าไปจะรู้สึกยังไงนะผมโอเคมาผมก็รู้สึกขำตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำอะไรวะเนี่ยอุ้ยแข่งแกล้งเหมือนกันนะ 2,500 เลยทีเดียวมาระหว่างแกที่มี3ชีวิตเลือดดาเมจเต็มพร้อมแต่ฉันที่มี9ชีวิตมาเลย
ยังก็แมวเลยทีเดียวผมก็เล่น The Best Thing Cat นะผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะผมเดี๋ยวว่าต้องการคนติดตามจัดๆเลยทีเดียวก็ใกล้จะครบ 10,000 แล้วนะผมฝากสนับสนุน Subscribe พี่ป๊อปด้วยนะครับ ไม่เลยอย่าบ่นใหญ่ด้วยฝากสนับสนุนพี่ป๊อปด้วยนะครับผมเอ้ยตายไป1ละฝากสนับสนุนตายไป1ละมีแค่6เท่านั้นนะผมโอเคขออีกนิดนึงก็แล้วกันไหนๆชาวบ้านประชาชีเขาก็แบบว่านะต้องอย่างนี้ซะหน่อยโจมตีเท่าไหร่อ่ะมาเลยหุ้ยมีแต่เข่าไฟกันทุกคนเลยอ่ะนี่ตีแคทออฟฟิชั่นกันมาใช่ไหมเขาเป็นสุดจัดเยอะเลยเสียงแม่งเหมือนเกย์ชิบหายเลยทีนี้เดี๋ยวเขาก็เดากันไปมั่วตัวป๊อปป้องกันดีโอเคใครจะว่าผมเป็นเกย์ผมก็ไม่โกรธนะผมพูดตรงๆผมไม่ได้เป็นแล้วผมพูดบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เป็นนะแต่ว่าผมไม่เหยียดใครนะแล้วผมคิดว่าสังคมนี้ก็ไม่ควรที่จะเหยียดใครนะผมเกย์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะผมแล้วก็พูดเลยตะเกตุ๊ดกระเทยอะไรเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งผมมีเพื่อนเป็นกระเทยด้วยนะครับผมมีเพื่อนเป็นตุ๊ดด้วยก็เรื่องธรรมดานะผมอยู่สังคมนี้เราก็ต้องแบบว่าแบบพึ่งพาใส่กันนะผมเป็นเรื่องธรรมดานะผมเชื่อศรัทธากับแบบว่าคนดีคนเลวเท่านั้นนะผมพูดเลยคนดีก็น่าครบนะผมคนเลวก็ไม่น่าครบมีเท่านี้นะผมดังนั้นจะเป็นเพศที่5ที่8อะไรก็ถ้านิสัยดีจิตใจดีผมก็ครบได้หมดนะผมทุกคนพูดเลยนะผมดังนั้นอย่าไปบูลลี่กันนะพูดเตือนสติไว้ก่อนนะผมโอเคเกมในโดเสาร์กูมาพูดอะไรเป็นดราม่าไปได้ไม่ได้อย่างงี้แต่ก็อยากประกาศไงว่าใครก็คอมกันเหลือเกินว่ากูเป็นตุ้นก็ไม่อ่ะกูเป็นผู้ชายที่แบบว่าเสียงแป๊ดไม่ได้ไงฮะเสียงรอดใหญ่ก็ไม่ได้ไงไม่เคยดูนักแสดงเหรอแอคติ้งเขาก็มีนะที่ทำมาแอคติ้งเท่านั้นแหละเชื่อดิไปอย่าอยู่เลยนี่นะมีงานเสียงใหญ่เลยเดียวมาเลยเขาไฟมาเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วนะฉันยังไม่ตายเลยสักตัวจะบอกให้โจมตีสี่เอ้ยเจ็บจุกสงสัยต้องเรียกลูกพี่ใหญ่มาซะแล้วนะครับผมเรียกว่าต้องมีการดวลเกิดขึ้นโลดิกัสลูกพี่ใหญ่คือโลดิกัสนะผมแสดงว่าผมว่ามันเอาฟีเจอร์นี้ออกไปแล้วว่าทุกคนคือเวลาเปลี่ยนตัวตัวจะเพิ่มนะเพราะว่าตัวมันไม่เพิ่มนะผมเห็นไหมเวลาผมเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตัวมันไม่เพิ่มนะผมเพราะว่า3ชีวิตก็ถือว่าโกงสุดแล้วนะมีใครเป็นเหมือนผมบ้างฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับพวก3จิ๋วตัวป่วนนะผมเวลาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนี่ยมีตัวเพิ่มกันไหมหรือว่าเกมมันบั๊กนะผมหรือว่ายังไงฝากคอมเมนต์ด้วยละกันอะถ้าผมออกจากหน้านี้ไปก็รับการแน่ๆแล้วนะผมเพราะว่าเวลาตัวตึงจะจัดเอ็ดดาโพซอรัสเป็นของผมแล้วนะผมแน่เนี่ยแพ็คใหม่โผล่แล้วนะผมเฮ้ยพี่แฟงมาอีกแล้วเหรอต้องจัดดิ100ป่ะโอเคแล้วก็ผมตีไปแล้วนะสำหรับแพ็คภูเขาไฟไม่ใช่สารโลกรัดไปภูเขาไฟเลยมึงวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไฮบริดชัวร์ดาวตัวตึงทั้งนั้นเลยนี่ว่าสุดยอดจริงๆแบงค์ไม่มีนะครับผมโอ้โหไหนดูข้างในหน่อยต้องไฮบริดดีเจเนอรี่เลเวล10อ้าวเฮ้ยผมจะกดดูเอ็ดดาโพโผล่มาเลยอ่ะได้แล้วนะผมเอ็ดดาโพซารัสเริ่ม 2,500 500นะผมได้คืนแล้วนะจากการที่ผมเอาตัวออกมานะผมขาดทุนนิดหน่อยเอ็ดดาโพซารัสแล้วเจอร์บิลอีก 1,300 นะผมให้ 30,000 แล้วมาแล้วเอ็ดดาโพพร้อมกับเพลงกระหึ่มเลยทีเดียวไอ้ไม่ได้อย่างงี้ดิเอ็ดดาโพซารัสก็ได้มาอีก1ตัวนะผมผมก็ยังฟักอยู่1ตัวนะเดี๋ยวผมจะโชว์กันนี่ไงยังฟักอยู่นะเรียกว่าฟักอยู่โอ้โหมึงโหดแน่อาการนี้ดูจากท่าลักษณะแล้วนะผมขอแบงค์เขียวหน่อยละกันเรียกว่าเกินกินจิตใจลีกนี้ผมก็สรุปเลยนะผมเสียไปประมาณ120นิดๆนะผมประมาณนี้แหละอ่ะลีกหน้าก็อย่าลืมนะผมสำหรับทีเล็กกระดองเต่านะอุ้ยผมว่าพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะอุ้ยผมสนใจอันเนี้ยทุกคนรีเจนเนอรี่10บวก
แปลว่ารีเจเนอรี่ทุกใบที่10บวกแล้วเจอกันพรุ่งนี้พูดเลยรีเจเนอรี่10บวกอินโดมินัสเล็กไฮบริดอ๋อต้องมีอินโดมินัสเล็กไฮบริด10บวกเหรอเจน1หรือเจน2เนี่ยเจน1นะผมตายแล้วมีไม่พร้อมมี1ตัวมี2ตัวมี1เอ้ยไม่ได้ตัวนั้นเจน2มี1ตัวอินโดมินัสเล็กอินโดมินัสเล็กมี1ตัวมี2ตัวเท่านั้นว่ะตายแล้วมีกี่ยกวะเนี่ยมี4ยกเลยเหรอไฮบริดโชว์ดาวนะผมจริงๆพวกนี้ผมสร้างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทาเจปาโลซอรัสนะผมสเตโกซอรัสซูเปอร์เรโนไททันหรือเมกาลองผมสร้างได้หมดเลยนะผมแต่ว่า ไม่ได้เลย4วันต้องเจอกันซะหน่อยอ่ะพอดีฝ่านะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมก็ล่วงเลยมายาวนานแล้วแล้วก็พูดพร่ำทำเพลงไปเยอะแล้วอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสมันก็คงต้องขอตัวลาก่อนนะผมซีโอเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปเลย